ในยุคของกรุงศรีอยุธยานั้นตรงกับยุคของการแสวงหาและค้นพบของชาติตะวันตกนำโดยสเปนและโปรตุเกสทั้งสองประเทศได้จะตั้งกองเรือเพื่อออกแสวงหาของมีค่าของแปลกสินค้าหายากจากทั่วทุกมุมโลกที่ยุโรปไม่มีโดยเฉพาะทองเพชรนิลจินดาและเครื่องเทศโดยการแบ่งโลกออกเป็น2ซีกโปรตุเกสสำรวจทางตะวันออกส่วนสเปนมาทางตะวันตกอาศัยเส้นแบ่งที่สมมุติขึ้นโดยอ้างอิงจากหมู่เกาะแหลมแวร์แดตามสนธิสัญญาทอเดสซินลาสซึ่งกำหนดโดยพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ในปีคริสตศักราช1494ทั้งสองประเทศต่างเริ่มต้นสำรวจดินแดนต่างๆจากฝั่งประเทศของตนจนมาบรรจบกันในที่สุดพื้นที่หนึ่งที่ทั้งสองประเทศเข้ามาถึงก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสยามซึ่งในขณะนั้นอยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาแต่เนื่องจากโปรตุเกสได้เข้ามายึดครองมะละกาได้ก่อนสเปนจึงทำให้โปรตุเกสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาก่อนสเปนโดยมีอาฟองซูเดอบูแกแม่ทัพใหญ่ของโปรตุเกสเป็นทูตนำสารเข้ามาถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในปีพุทธศักราช2054และหลังจากนั้นจึงได้มีการทำสัญญาทางราชไมตรีทางการค้าต่อกันในปีพุทธศักราช2059นับเป็นสัญญาฉบับแรกที่ไทยทำกับต่างประเทศดังนั้นจึงถือได้ว่าโปรตุเกสเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาและหลังจากนั้นโดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าตั้งสถานีการค้าตั้งชุมชนจนถึงเป็นทหารรับจ้างมากมายเช่นกรีกโปรตุเกสดัชฝรั่งเศสอังกฤษจีนญี่ปุ่นอิหร่านจนทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าประโยชน์เหล่านี้ล้วนมาจากทะเลแทบทั้งสิ้น